ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งผู้มีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยเหตุที่ว่ามันเป็นการศึกษาและอบรมให้คนหนุ่มของเรารู้จักค่าของชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงทั้งกายและใจชีวิตป่าให้ความสำนึกถึงการเสียสละพราดรภาพและความเป็นไทยอย่างชีวิตอื่นยากจะให้ได้ล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลบทที่2โดยน้อยอินทนนท์การพบครั้งแรกชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆทุกคนนิ่งอั้นต่างคนต่างมองดูตากันโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาบรรยากาศภายในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยความอึดอัดข้าพเจ้าเองแม้จะเชื่ออะไรยากนอกจากจะประกอบไปด้วยหลักฐานและเหตุผลพอหรือประสบด้วยตนเองยังอดที่จะหวั่นไหวไปไม่ได้ด้วยน้ำหนักของเรื่องราวเหล่านั้นตลอดเวลามือทั้งสองของผู้กำกับการตำรวจกำเข้าแล้วก็คลายออกสายตาทั้งคู่ของเขามองออกไปในความมืดภายนอกสีหน้าบอกความตื่นเต้นเหมือนได้สำนึกหรือหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นสัตว์กึ่งพุทธกาลกำลังเลาะขอบรั้วหรือกำบังกายอยู่หน้าที่หนึ่งที่ใดในเงามืดของใต้ถุนเรือนราวนาทีต่อมาเขาจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงพึมพำว่าถ้าเพียงแต่ตากระเหลี่ยงนั่นผมก็คงจะหัวเราะด้วยความขบขันในเรื่องที่แกเล่าเสืออะไรกันร้อยตีนใหญ่เท่าช้างแต่นี่คุณเรืองยืนยันเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นความจริงโอ้มันเป็นความจริงครับผู้กำกับถึงเหตุการณ์ที่ตะเกิลเล่าก็เหมือนกันนอกจากเขาพังอีกไม่กี่วันหวังโพก็คงจะร้างตาไปด้วยทุกหนทุกแห่งมีแต่ความหวาดกลัวจนแทบจะไม่เป็นตัวเป็นตนไปตามๆกันวันหนึ่งมันจะมาถึงการวันหนึ่งที่นี่จะกลายเป็นเมืองร้างอย่างตาชีปะขาวทำนายเอาไว้คุณพระช่วยบอกผมหน่อยขุนศักดิ์บอกผมจะทำยังไงต่อไปผมคิดว่าผู้กำกับคงรายงานด่วนเข้ากรุงเทพแล้วครับคำสั่งที่ผู้กำกับได้รับล่ะบ้าเท่านั้นเองที่ผู้ใหญ่ท่านโทรเลขต่อมาคำเดียวแท้ๆจะว่าอย่างไรก็ไม่ว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงก็หัวเราะผมเห็นใจทั้งฝ่ายผู้กำกับและก็ผู้ใหญ่ทั้งนอนอย่าลืมสิว่าตะเกินเป็นคนของผมคุณเรืองก็เชื่อถือได้ถึงงั้นบวกกับเรื่องพิลึกกึกกือที่มาได้ฟังจากคุณลบกับคณะแล้วผมก็ยังลังเลใจอยู่นั่นเองในข้อเท็จจริงของมันเสือไฟใหญ่ราวกับม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างสว่างไปทั้งตัวราวกับทาด้วยฟอสฟอรัสคิดดูเถอะครับว่าผู้บังคับบัญชาทางโน้นจะเห็นเป็นยังไงในเมื่อผมเองก็ยังอยากจะหัวเราะหมายความว่าถึงคุณศักดิ์เองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไม่มีใครจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้จนกว่าจะเห็นด้วยตาของตนเองและผมก็จะขอทดลองนายตะเกิ้ลอุทานให้มันรู้ไปตะเกิ้ลข้าพเจ้าบอกแกเราทุกคนเพิ่งจะหายเหนื่อยมาใหม่ๆจากการติดตามมนุษย์หิมพานต์คู่นั้นฉันรู้ว่าการเดินทางตามเทือกเขาจากทิวถนนธงชัยมาถึงตะนาวสีนั่นหมายถึงอะไรความทุกข์ยากตรากตรำที่เราได้รับและภัยที่เราได้เผชิญเหลือบากว่าแรงยิ่งกว่าครั้งใดๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะได้พักผ่อนทั้ง 2-3 เดือนหรือว่าปีนึงแต่เมื่อทั้งกาญจนบุรีกำลังตกอยู่ในความระส่ำระสายแบบนี้เมื่อไม่มีใครสนใจพอที่จะออกไปที่นั่นนอกจากผู้กำกับการซึ่งไม่คุ้นกับชีวิตแบบนี้เพื่อพิสูจน์ให้แน่ว่ามันเป็นอะไรกันเป็นเสือจริงก็จะได้จัดการปราบเสือเก้ก็ประกาศความจริงให้ใครๆรู้ฉันก็คิดว่าเราน่าจะยอมเสียเวลาสัก 2-3 วันรับใช้ผู้กำกับที่ท่านเคยให้ความช่วยเหลือและก็ความสะดวกแก่เรามาตั้งหลายครั้งแล้วขอนั่นน่ะถูกของนายกระเรียงชราถอนใจตาเกินสองกายอยู่ก็แต่ว่าทีเนี่ยจะได้ใครหลับเป็นคนนำทางให้เราคนเก่าที่ผู้กำกับให้ไปก็ตาเกินก็นายทหารเรือคราวนี้น่ะจับไข่ไปแล้วคำทักท้วงของแกทำให้ข้าพเจ้าได้คิดทั้งตะเกิ้ลร้อยเอกเรืองไม่ชำนาญภูมิประเทศของกาญจนบุรีภาคนี้ข้าพเจ้าเองแม้จะเที่ยวอยู่หลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ว่างเว้นไปเสียนานขณะเดียวกันก็เป็นการสุวิสัยที่เราจะหวังพึ่งคนนำทางหรือพรานท้องถิ่นได้เมื่อข่าวสัตว์ประหลาดบ้างเรียกเสือไฟ
บ้างเรียกเสือผีที่กำลังอาละวาดลือกันกระชอนไปทั้งกาญจนบุรีเช่นนั้นผู้กำกับการเองก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้นอกจากปัญหาเสบียงอาหารและกำลังใจอย่างไรก็ดีในที่สุดข้าพเจ้าก็พยายามหาทางออกจนได้เอ่ยขึ้นว่าถ้าเรายึดแควใหญ่กับแควน้อยเป็นที่หมายในเวลาหลงทางแกคิดว่าจะสามารถกลับมาถึงกาญจนบุรีได้ไหมตะเกิ้ลโอ้ยอย่าว่าแต่กาญจนบุรีเลยนายถึงบางกอกปากน้ำโพหรือว่าเชียงใหม่ก็ไปถึงแกรับรองอย่างแข็งแรงงั้นก็ตกลงเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยคนนำทางฉันยังจำภูมิประเทศบนสองฝั่งแควน้อยซึ่งเสือไฟตัวนั้นอาละวาดได้เราจะเริ่มจากเขาพังที่แกพบซากกิมใช้แล้วก็ผู้กำกับเพิ่งได้รับรายงานว่าเสือตัวนั้นกินเหยื่อรายใหม่ของมันกระเรียงชรามองหน้าข้าพเจ้าเป๋งขณะที่ตั้งกระทู้ถามว่าแล้วเดินกันไปอย่างนั้นเหรอนายตาเกิดเห็นรถไฟทุกขบวนจอดนิ่งอยู่ที่สถานีไม่มีคนไม่มีควันเขาพังวังโพน่ะถูกตัดขาดจากกาญจนบุรีซะแล้วนอกจากทางเรือผู้กำกับการตำรวจได้ฟังก็ยกมือขึ้นเกาคางมองดูเราอย่างเต็มไปด้วยความครุ่นคิดสักครู่เขาเอ่ยขึ้นว่าคุณพร้อมที่จะออกเดินทางได้เมื่อไหร่ครับคุณซักอ๋อเดี๋ยวนี้ทันทีนายตะเกิ้ลอุทานอีกข้าพเจ้าก็ตัดบทฉันรู้ตะเกิ้ลว่าแกกับคุณเรืองเหน็ดเหนื่อยมาไม่มายแต่ถ้าได้รถไฟก็คงมีโอกาสนอนหลับได้หลายชั่วโมงกว่าจะถึงเขาพังตะเกิ้ลได้ฟังก็ครางเบาบางทีก็อาจจะหลับไปเลยไม่มีตื่นไม่มีเขาพังไม่มีวังโพไม่มีตะเกิ้ลอีกต่อไปแต่ลองดูกันเถอะนายร้อยตีนเสือตัวเนี่ยมันใหญ่ซะจนตะเกิ้ลเองอยากจะเห็นตัวเหมือนกันขอเวลาเดี๋ยวผมจะลองพูดกับนายสถานีดูก่อนคุณศักดิ์ผู้กำกับบอกเราชอบกันมากคิดว่าจะสำเร็จเมื่อรู้ว่าผมไปส่งด้วยแต่ถ้าเหลวเราจะไปทางเรือเร็วเขาลุกขึ้นและหายเข้าไปในห้องติดกันเราได้ยินเสียงโต้ตอบอยู่นานคาดคั้นสับพยอกและบังคับครั้นแล้วผู้กำกับก็หัวเราะเดินกลับออกมาด้วยใบหน้าอันยิ้มแฉ่งตกลงครับในสถานีจะไปด้วยเขาบอกว่ารถไฟพร้อมที่จะออกได้ในครึ่งชั่วโมงงั้นขอเวลาพวกเรากลับไปเตรียมตัวที่ที่พักสักครู่เสร็จแล้วจะไปคอยอยู่ที่สถานีเลยทีเดียวข้าพเจ้าว่าเมื่อพากันออกมานอกบ้านผู้กำกับข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่ถนนหนทางว่างเปล่าไปหมดผู้คนก็ปิดประตูหน้าต่างอาคารร้านค้าเข้านอนกันแต่หัวค่ำเราพยายามเคาะประตูโรงแรมที่เราพักอยู่นานในจีซึ่งทำหน้าที่ทั้งผู้จัดการและบอยประจำโรงแรมเสร็จจึงออกมาเปิดรับหลังจากซักถามแล้วซักถามเล่าจนแน่ใจว่าเราเป็นใครความตั้งใจของข้าพเจ้าว่าการเดินทางคราวนี้อย่างมากก็คงกินเวลาไม่เกิน7วันเพราะฉะนั้นจึงกำชับให้ทุกคนเตรียมสัมภาระประจำตัวไปเท่าที่จำเป็นสำหรับเดินทางเบาที่สุดที่จะเบาได้เพียงแต่จะไปคิดเสียใจภายหลังว่าสำคัญผิดคิดประมาทไปเพียงไรเมื่อการเผชิญภัยซึ่งข้าพเจ้าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญและคงจะกินเวลาไม่นานกลายไปเป็นเรื่องพิลึกกึกกือประหลาดมหัศจรรย์ยิ่งเสียกว่าการขุดพบเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยล้านปีที่บ้านเก่าและเราจะต้องใช้เวลานานกว่าการผจญภัยครั้งใดๆเสี่ยงชีวิตหมิ่นเมต่อความตายยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อเราไปถึงสถานีรถไฟใน20นาทีต่อมาปรากฏว่าแทนที่เราจะไปคอยผู้กำกับผู้กำกับพร้อมด้วยกองทัพตำรวจกว่าโหลครบสับไปด้วยปืนเล็กยาวและปืนกลมือล่วงหน้ามาคอยอยู่แล้วเขาแนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักกับนายสถานีซึ่งยังหนุ่มใจดีพูดน้อยและได้แต่ยิ้มเมื่อถูกซักถามไม่ว่าจะปฏิเสธหรือรับราว10นาทีต่อมารถไฟก็ใช้จักรออกจากชานชาลาสถานีท่ามกลางความมืดทั้งพนักงานรถและครอบครัวที่มายืนรอดูเราอยู่เหมือนกับดูขบวนแห่นักโทษประหารซึ่งกำลังเดินทางไปสู่ตะแลงแกงทุกขนทุกแห่งที่เราผ่านไปนอกจากแสงไฟที่ส่องลอดออกมาจากฝาเรือนที่ปลุกบางหลังชาวบ้านต่างปิดประตูอยู่แต่ในบ้านทั้งนั้นแม้แต่วังโพซึ่งเป็นสถานีใหญ่และรถไฟผ่านเมื่อใกล้เที่ยงคืนก็เงียบเชียบราวกับตำบลร้างตลอดทาง
ขณะที่ตำรวจทั้งโหลบ้างนั่งบ้างยืนตะคุ่มเคร่งเครียดอยู่ในเงามืดของรถโบกี้คันนั้นทั้งร้อยเอกเรืองและตาเกิ้ลซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทางหลับปุ๋ยไม่มีใครพูดไม่มีใครคุยอะไรกันจนกระทั่งรถจักรผ่อนฝีเท้าลงเมื่อขึ้นสะพานเลียบไปตามชานเขาเหนือแควน้อยใกล้จะถึงถ้ำกระแสทันใดนั้นเองรถจักรก็ห้ามล้อหยุดอย่างกระทันหันโบกี้คันที่เราโดยสารไปกระแทกเข้ากับตอนท้ายจนทุกคนหัวปักหัวปำได้ยินเสียงอะไรตกลงไปในน้ำทางซ้ายมือดังโครมใหญ่พร้อมๆกับเสียงใครตะโกนมาจากรถจักรคันหน้าเสียงหลงว่าผู้กำกับครับผู้กำกับอะไรกันวิทูลดูในแม่น้ำดูคุณพระช่วยทุกคนตะเกียกตะกายลุกจากพื้นที่ลงไปนอนแอ่งแม้งอยู่และที่นั่งโผล่ออกไปตามช่องหน้าต่างรถด้านแม่น้ำความมืดของแควน้อยข้างล่างและระยะสูงจากรางรถไฟลงไปทำให้เราไม่สามารถจะเห็นอะไรอยู่เป็นนานนอกจากประกายของน้ำที่กระเพื่อมกระทบกับแสงดาวเบื้องบนครั้นแล้วทุกคนก็ตะลึงไปเมื่อประกายสุกเรืองเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสของร่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นสัตว์สี่เท้าโผล่ขึ้นที่ชายหาดของฝั่งตรงข้ามตาเกิ้ลซึ่งยืนอยู่ข้างๆเอื้อมมาเกาะแขนข้าพเจ้าไว้แน่นพึมพำออกมาอย่างคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหยิกตะเกินที่นายตะเกินอยากลูกวัดตามันแก่แล้วก็ฝาดไปจะได้หยุดหนุ่มสักทีหรือว่ามันเป็นจริงมันเป็นจริงตะเกินแปลกเหลือเกินประหลาดอย่างไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เกิดมาแต่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ตะเกินฉันดูลักษณะมันคล้ายๆกับเสือแต่ดูๆไปก็เหมือนจะไม่ใช่เชื่อตานายดีกว่าอย่าเชื่อตะเกินเลยเวลาเนี่ยนึกถึงแต่ยายมองเห็นแต่ยายนายว่าเสือก็เสือไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะทันตอบอะไรต่อไปก็ได้ยินเสียงสบถเบาๆดังมาจากผู้กำกับหนุ่มซึ่งยืนอยู่ที่หน้าต่างถัดไปครั้นแล้วเสียงปืนเล็กยาวก็ดังขึ้นนัดหนึ่งโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงอย่างไรก็ดีเสียงนั้นเองเหมือนจะเป็นคำสั่งหรือสัญญาณเพราะในพริบตาต่อมาปืนกลในมือของตำรวจหลายกระบอกก็แผดเสียงรัวสนั่นราวกับเสียงประทัดแตกหาฝนกระสุนต้องพื้นน้ำเป็นประกายแม้กระนั้นสัตว์ประหลาดสุกสว่างไปทั้งตัวเหมือนทาฟอสฟอรัสก็ผ่านป่าละเมาะเหยาะย่างขึ้นฝั่งหายลับไปราวกับกระสุนปืนเหล่านั้นไม่ระแคะระคายผิวหนังมันเลยจนนิดเดียวทันใดที่ร่างสัตว์ประหลาดนั้นหายไปและเสียงปืนสงบลงนั่นเองเสียงหัวเราะเยาะเย้ยราวกับว่าขบขันเสียเต็มประดากดดังลงมาจากเนินเขาเหนือศีรษะเราขึ้นไปมันเป็นเสียงของผู้ชายเห่าๆและสั่นเครืออย่างน่ากลัวมากกว่าจะน่าฟังครั้งหนึ่งข้าเคยบอกพวกเจ้าหนุ่มผู้ชอบทำลายไปแล้วว่าไม่มีปืนผาอาวุธอะไรจะมาฆ่ามันได้คราวนี้พวกเจ้าได้เห็นแก่ตาเองว่าข้าพูดอะไรไม่เป็นนอกจากความจริงยิงมันทำไมเสียลูกปืนเปล่าๆกระสุนทุกนัดที่เจ้ายิงถูกมันน่ะจะทำให้มันกระหายเลือดเนื้อมนุษย์ขึ้นอีกหลายเท่าเจ้ามีแต่จะทำให้ข้าหมดปัญญาที่จะเอามันไว้ในอำนาจได้ต่อไปโอ้ยข้ามองไม่เห็นอะไรอีกแล้วนอกจากความชิบหายรอคอยเจ้าอยู่ข้างหน้าท้องฟ้ามีแต่สีเลือดตามพื้นดินก็กองไปด้วยกระดูกไม่เชื่อข้าก็คอยดูต่อไปคอยดูกันต่อไปเสียงคล้ายๆกับคนในบ้านหลังคาแดงที่นายพาตาเกิ้ลไปดูวันนั้นตาเกิ้ลพึมพำมือฉันตาเกิ้ลและยังอุตส่าห์มาหลอกได้นะมีเสียงตวาดมาในทันทีว่าไอ้กะเหรี่ยงเท่าหลายเมียนั่นว่าอะไรข้าเดี๋ยวได้ถูกหักคอตาเกิ้ลได้ฟังก็ยักไหล่โอ้ยเหลืองเล็กเจ้าพ่อพูดไปเปลืองน้ำลายคนหักคอตาเกิ้ลได้มีแต่ยายคนเดียวเสียงเห่าๆและเต็มไปด้วยความดุดันนั้นหายไปชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าสายตาเลยเห็นร่างขาวๆร่างหนึ่งเคลื่อนไหวไปตามหน้าผานั้นมันคงจะเป็นภาพจริงแต่ก็อาจจะเป็นภาพลวงตาจนกระทั่งหายลับไปทางไหล่เขาเหนือถ้ำกระแสแม้กระนั้นทุกคนก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงชัดเจนด้วยกันทุกคนจากการสอบถามพนักงานขับรถต่อมาเราได้รับรายงานว่าทันทีที่รถไฟโผล่จากโค้งของไหล่เขาประกายวาวก็ปรากฏขึ้นระหว่างซอกหินข้างขวาชั้นแรกเขาก็คิดว่าพวกคนงานก่อไฟผิงอยู่ตรงนั้น
ครั้นแล้วก็ตะลึงงันห้ามล้อโดยไม่ทันรู้ตัวเมื่อเห็นร่างอันสว่างเรืองของเสือใหญ่เพ่นแผลวตัดหน้ารถจักรตกลงไปในน้ำผู้กำกับการตำรวจหนุ่มนิ่งฟังด้วยสีหน้าซึ่งปั้นยากครั้นแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าพึมพำว่าตรงกับที่คุณลบและก็พลานซึ่งไปกับคณะแกเล่าทุกอย่างไม่ต่างกันเลยเสือไฟใหญ่อย่างกะม้าเทศเขี้ยวยาวราวกับงาช้างแล้วก็ชีปากขาวคนนั้นความตั้งใจของคุณยังมั่นคงอยู่หรือคุณศักดิ์ที่จะไปถึงเขาพังครับเราจะตั้งต้นจากที่นอนจากที่ที่มันกินคนเป็นครั้งสุดท้ายแต่เวลานี้มันปรากฏขึ้นที่นี่ไม่เป็นไรครับมันจะต้องกลับไปที่นั่นกลับไปหาซากเหยื่อของมันถ้ามันเป็นเสือจริงเสือที่สุกสว่างเหมือนกับทาด้วยฟอสฟอรัสผู้กำกับพึมพำประหลาดเหลือเกินที่กระสุนปืนของเราดูเหมือนจะไม่ละแค่ละคายมันจนนัดเดียวทำไมคุณถึงไม่ยิงขุนศักดิ์ไกลมากเกินไปข้าพเจ้าตอบแล้วไม่เห็นศูนย์ปืนถนัดยากที่จะยิงให้ถูกมันได้ผมไม่เคยยิงอะไรที่ผมไม่แน่ใจถ้าเป็นเสือยิงถูกที่ไม่สำคัญลำบากไปก็รังแต่จะเป็นภัยยิ่งขึ้นเมื่อความตื่นเต้นของทุกคนค่อยคลายลงรถไฟของเราก็ออกเดินทางต่อไปอย่างแช่มช้าและระมัดระวังยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองกว่าจะถึงสถานีเขาพังซึ่งเป็นจุดสุดหนทางรถไฟเวลาก็ล่วงเข้าไปเกือบ3ยามความสะดุ้งสะเทือนที่ต่างได้รับณถ้ำกระแสทำให้ไม่มีใครกล้าลงจากรถไฟตรงกันข้ามทุกคนคงปิดประตูหน้าต่างนอนรวมกันอยู่ในรถโบกี้คันนั้นเองจนกระทั่งรุ่งเช้าหลังจากกินกาแฟและอาหารเบาๆพอรองท้องแล้วเราก็เริ่มออกสำรวจอย่างเร่งร้อนเขาพังทั้งตำบลอยู่ในสภาพหมู่บ้านร้างว่างเปล่าและเยือกเย็นไปทั่วทุกขนทุกแห่งหาแม้แต่สักชีวิตหนึ่งไม่ได้เหตุร้ายรายหลังที่สุดซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวานทำให้มีการอพยพใหญ่ในเย็นวันเดียวกันและราษฎรชาวบ้านคนใดที่ยังพยายามกัดฟันอยู่เพื่อดูแลประโยชน์ในการยังชีพของตนก็ทนต่อไปอีกไม่ได้ไม่มีควันไฟออกมาจากหลังคาเรือนหลังใดไม่ได้ยินเสียงสุนัขไม่มีแม้แต่แมวเป็ดไก่และสัตว์เลี้ยงใดๆทั้งสิ้นจึงเป็นการสุดวิสัยที่เราจะสอบถามรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นสังหารเหยื่อของมันที่ไหนด้วยอาการอย่างใดและคาบศพไปกินที่ใดอย่างไรก็ดีขณะที่เรายกขบวนเดินตามกันไปทางเขาพังนั่นเองพอพ้นหมู่บ้านออกมาตาเกิ้ลก็เอื้อมมือสะกิดข้าพเจ้าชี้ออกไปข้างหน้ากระซิบว่าดูอะไรโน่นนายใครว่ากาญจนบุรีสินคนดีล่ะสายตาทุกคู่แลตามไปทางมือแกชี้แล้วทุกคนก็อุทานเบาๆออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเลยเห็นชายชราทั้งอายุและรูปร่างไล่เลี่ยกับตาเกิ้ลคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างกองไฟในเพิงเล็กๆใต้ต้นกลางข้างทางทั้งที่อากาศบนเขาหนาวเยือกเช่นนั้นผ้าพรที่พันกายแกก็มีแต่กางเกงดำขาสั้นและผ้าขาวม้าที่คลุมไหล่ผืนเดียวรอบเพิงที่พักไม่มีรั้วไม่มีหนามสะหรือเครื่องกีดขวางนอกจากสายสินเส้นเดียววนไปโดยรอบผู้กำกับการตำรวจหนุ่มเดินตรงเข้าไปที่แกเอ่ยถามด้วยเสียงซึ่งบอกความคลางแคลงเต็มที่ในสติสัมปชัญญะของแกอยู่คนเดียวเหรอลุงเปล่าเจ้านายก่อนเสือผีนั่นเราอยู่กันหลายเป็นคำตอบช้าๆด้วยสำเนียงชาวอีสานเขาอพยพไปวังโพกันหมดแล้วลุงยังอยู่ทำไมลุงไม่กลัวเหรอกลัวอะไรกันเจ้านายในชีวิตผมเคยกลัวอย่างเดียวแต่เรื่องอดตายความกลัวอื่นๆบ่สำคัญนี่แหละถึงได้จากร้อยเอ็ดมาหางานทำอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วผมต้องอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นชีวิตใหม่ของผมงั้นทำไมไม่เข้าไปอยู่ซะในบ้านล่ะฉันเห็นว่างถมไปมันนอนอยู่กลางแจ้งแบบนี้เดี๋ยวก็จะไม่มีทั้งชีวิตใหม่และก็ชีวิตเก่าเท่านั้นเองชายชราชาวอีสานยักไหล่ก้มลงเขี่ยวไฟในกองให้ลุกเพื่อความอบอุ่นและก็เอ่ยตอบว่าหย่าวเลื่อนคนอื่นปลูกสร้างไว้เข้าไปอยู่ได้ยังไงถึงไม่ผิดกฎหมายก็ผิดกฎใจบ่เคยยากก็จะยากผักปลาที่บ่ใช่ของเฮาก็จะเอากินแต่ลุงก็รู้ว่าเสือตัวนั้นชายชราเลิกคิ้วตัวไหนกันเสือที่นี่มีหลายตัวเหลือเกินเมื่อคืนก็มาหอน
ให้หูภาพไปหมดทั้งเขาแต่พอเสือเจ้าเสือผีเสือนรกแดงเป็นไฟทั้งตัวนั้นคำรามขึ้นหนเดียวเสือเล็กเสือใหญ่ทั้งหลายก็หายหัวไปเลยข้าพเจ้าสอดขึ้นกระทันหันว่าเวลาเท่าไหร่กันลุงที่เสือเจ้าเสือผีเสือนรกแดงเป็นไฟไปทั้งตัวนั้นร้องเกือบยามสามก่อนหน้ารถไฟเจ้านายมาถึงอึดใจเดียวเราทุกคนมองดูตากันทั้งผู้กำกับในสถานีและพลตำรวจเหล่านั้นกระสับกระส่ายขณะที่ร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นยกมือขึ้นเกาคางและหลังใบหูอย่างครุ่นคิดตกลงสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ย้อนกลับมาที่นี่ภายหลังที่เผชิญกับเราณบริเวณถ้ำกระแสเมื่อตอนเที่ยงคืนแล้วบางทีอาจจะเป็นเพราะคิดถึงเหยื่อของมันและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะที่นั่นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเราต้องการรู้ความจริงข้อนี้ให้แน่ชัดลงไปภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ก่อนตัดสินใจอะไรลงไปด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงถามเกือบไม่หายใจว่าบอกได้ไหมลุงว่ามันร้องมาจากไหนในช่องเขาที่มันคาบเอาศพคนงานรถไฟไปทิ้งไว้เมื่อวานนั่นแหละนายน่าอายเหลือเกินที่เขาปล่อยให้มันนอนอืดอยู่ที่นั่นไม่มีการปัดรังควานผีตายโหงไม่มีการฝังข้าพเจ้ารู้ดีว่าทั้งร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นคงใจเต้นไปตีกลองอย่างเดียวกันขณะที่ได้ยินประโยคนั้นถ้าศพของคนตายยังอยู่ที่นั่นถ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นยังกินซากไม่หมดบางทีโอกาสสำหรับเราจะจัดการกับมันก็จะเปิดให้ในเมื่อมันจะกลับมาหาเหยื่อของมันอีกข้าพเจ้าตั้งกระทู้ต่อไปด้วยความกระตือรือร้นตามเดิมว่าพาเราไปที่นั่นหน่อยได้ไหมลุงโอ้ยเรื่องของเจ้านายใครจะปฏิเสธได้แต่ไปดูมันทำไมศพของคนตายไม่เห็นมีอะไรนอกจากความน่าเกลียดและก็กลิ่นเหม็นมันเป็นของชอบของนายน่ะอย่าไปขัดใจเลยตาตะเกิ้นว่าข้าพเจ้าขอร้องให้ผู้กำกับและนายสถานีพร้อมด้วยตำรวจหมวดนั้นคอยอยู่ข้างล่างก่อนอธิบายให้ฟังถึงความจำเป็นที่เราจะต้องสำรวจตรวจบริเวณที่ซากศพนั้นถูกลากไปทิ้งไว้ตามลำพังก่อนที่จะตกลงใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปครั้นแล้วก็เดินตามหลังชายชราชาวอีสานผู้นั้นขึ้นเนินเขาข้างหลังไปมันเป็นภูมิประเทศที่ข้าพเจ้าเคยเที่ยวเคยปีนป่ายมาหลายครั้งต่างแต่คราวนี้ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังทุกฝีก้าวขณะที่เราผ่านสุมทุมพุ่มไม้และโขดหินใหญ่ตอนใดซึ่งคเนว่าเสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นจะกำบังกายอยู่ได้ในที่สุดราวครึ่งชั่วโมงต่อมาชายชราก็นำเราเลียบตามชานเขาทิศลาดลงไปสู่หุบเขาเล็กๆหุบหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆและต้นมะค่าอันสูงและลิบเลี่ยวแล้วยกมือชี้ไปที่ซอกหินทางขวามือชั่วขณะหนึ่งตาเกิ้ลถือแฝดลูกซองอันเหมาะกว่าปืนชนิดใดในกรณีเช่นนี้กวาดสายตาไปทั่วบริเวณโดยรอบจนแน่ใจแล้วก็วิ่งตื้นลงไปที่ซอกหินดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นแกก้มลงพิจารณาสิ่งนั้นและพื้นดินใกล้เคียงกันอยู่สักอึดใจก็ลุกขึ้นยืนโบกมือเรียกด้วยเสียงซึ่งบอกความตื่นเต้นว่าชอบกลแล้วล่ะนายเร็วเข้าจะได้การถ้าจะได้การ